เก็บครับลูกเสียครับเก็บกันไปครับผมก็มาถึงวัดแสนฝางแล้วนะครับเดี๋ยวพอดีว่าที่ร้านเขาลืมของเอาของมาส่งก็ที่วัดแสนฝางนะครับตั้งอยู่บนถนนท่าแพนะครับตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดแสนฝางนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่านะครับในจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆนะครับพอสังเกตเดี๋ยวหาร้านก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยร้านเสริมสวยต้อยและเพื่อนๆรวมมิตรขาหมูนะครับอ้าวเจอแล้วคุณแม่คำใสคุณยายนะครับโอ้ยโทษครับผมก็แม่น้อยนะครับกับพี่ลินจะกินกับข้าวเมืองลำลำก็เชิญนะครับที่คำลาลาก็วันนี้เอาแกงอ่อมนะครับแกงอ่อมหมูก๋วยเตี๋ยวผัดก็บรรยากาศในวัดนะครับอันนี้ก็ผู้เฒ่าผู้แก่มานั่งฟังพระเทศน ครับก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่านะครับสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2119นะครับในสมัยของพระยาแสนภูนะครับซึ่งท่านเป็นกษัตริย์องค์ที่3ในราชวงศ์มังรายนะครับก็ท่านถ้านับดูไปน่าจะประมาณสัก400ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญในวัดเลยก็คือพระเจดีย์นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมไปดูพระเจดีย์กันซึ่งเขาบอกว่าเป็นชวีดากองแห่งเมืองเชียงใหม่นะครับจะสวยสดงดงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะก็เป็นพระอุโบสถพระนางเจ้าดาราลัศมีนะครับเป็นผู้ที่สร้างไว้นะครับถ้าจำไม่ถ้าดูมาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะครับสวยงามมากนะครับมาเชียงใหม่ก็เชิญนะครับที่วัดแสงป่าครับเพื่อนๆก็เนี่ยครับพระเจดีย์แสนมหาชัยนะครับลักษณะจะคล้ายกับเจดีย์ชเวดากองนะครับครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าได้มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็แวะมาได้นะครับที่วัดแสนฝางนะครับสถาปัตยกรรมแบบพม่านะครับเจดีย์ชเวดากองแห่งเมืองเชียงใหม่เชิญนะครับนอนเหงื่อแตกแล้วเจอกันต่อไปนะครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับThank you.